นี่ยโอ้โหนายจับปลาดุกมือเปล่าดูเทคนิคการจับปลาดุกครับนี่ไม่ไหวแล้วนายปลานายทองนายบอกว่าลงไปจับปลาไงปลานายปลาช่อนปลาคอใหญ่โอ้โหปลาเกลือเดี๋ยวแป๊บนึงนี่แป๊บเดียวเมนูน่ากินเลยนี่ปลาดุกนาของแท้นะครับย่างกับนี่เราก็จะต้มปลาช่อนประมาณกี่ตัวเนี่ยเนี่ย7ตัวครับแล้วก็โอ้ยโอ้โหต้องแบบนี้เลยครับลำบากคนทำนะสบายคนกินดูดิขึ้นทั่วสวัสดีครับขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับถึงฤดูกาลที่ได้หาปลากันเหมือนตามทุกปีที่ผ่านมานะลุงเด่นก็กับน้าเล่ก็จะชวนกันมาหาปลาอยู่ที่นาของยายทันซึ่งปีนี้น้ำอาจจะแล้งไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็พอจะได้ปลามากินกันครับวันนี้ก็จะมาจัดเมนูบุฟเฟ่กินปลาน้าเล่ว่านะวันนี้เราก็มาอยู่กับทีมงานหลายๆท่านหลายๆคนที่กำลังมาสมทบกันครับสวัสดีครับพ่อใหญ่ทองสวัสดีครับพ่อใหญ่ทองวันนี้ก็จะมาจัดเมนูนี่เลยนี่เชฟใหญ่เรามาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับอาทิตย์สวัสดีครับนี่ข้าวจี่ยายเพ็งนะมีหลายสาขาครับก็ข้าวจี่รสเด็ดเจ้าดังของเชียงรายไปขายงานแล้วดูอย่างก็ดอกไม้บานงานดอกไม้บานแล้วก็ขายตามตลาดเนี่ยขายดีครับวันนี้จะมาทำเป็นเชฟใหญ่เชฟใหญ่ให้เราได้ชิมกันวันนี้กำลังจะมาจุดเต่าเลยครับนี่ป่ายังอยู่พูดอยู่เด้นู่นนั่นเลยทีมงานเรานั่นเลยกำลังอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเรนก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าโอ้นี่ครับฤดูกินปลาครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะมาหาปลามากินกันวันนี้ทีมงานเขาก็เตรียมอุปกรณ์นะครับมีตรงมีเตามีพงมีผักมะละกงมะละกอเนาะจัดกันไปยาวๆครับนู่นนั่นเลยไปอยู่นู่นเลยนั่นเลยโทรบอกเมื่อกี้น้ำแห้งแล้วรีบมาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอันแน่ออนทัวร์กำลังจะตามมาครับแล้วก็จะมี น้องง่อยหอยใหญ่ก็มีทีมงานบ้านปลาเรามาหลายคนอยู่เนาะมาทั้งทีมงานเขาบอกว่านี่จัดเต็มจัดนักครับที่เต็มที่วันนี้จัดกันเต็มๆครับบรรยากาศอยู่ไฮยูสวนเฮานี่ครับวันนี้ก็อยู่แบบนี้เลยครับวันนี้อากาศดีอีหลีนี่เดี๋ยวก็จะเอาเต้นเดี๋ยวจะตอนเที่ยงๆนี่จะปิดถนนกินข้าวกันครับบรรยากาศแบบนี้เลยกำลังจุดเต่าเอาทานแป๊บนึงครับโอ้โหบรรยากาศวันนี้สวยมากครับน้ำสูบออกจากในนามาก็นั่นนั่นเลยบอกน้ำใกล้แห้งแล้วเนาะดูบรรยากาศไปบนนอกนั่นเลยเนาะโอ้ไก่บกแล้วสวัสดีตัวเช่าครับนาลีสวัสดีครับสวัสดีตัวเช่าครับสวัสดีครับครับตามสัญญาตามสัญญาโอ้เมื่อก่อนนี่ยายทวดนี่เขาจะเอากระดูกวัวกระดูกควายนะครับมัดใส่กระสอบมัดใส่ตะแกรงเหล็กแล้วมาโยนตรงนี้เวลาดึงขาเนี่ยเราก็จะล่อปลามันอยู่ที่นี่ปลาไหลใหญ่เยอะนะนะครับแต่ว่าจะมีความสามารถเอามันหรือเปล่าเพราะมันจะซ่อนอยู่ตามในรูนี่ครับน้ำใกล้แห้งแล้วโอ้พอได้กินพอได้นี่อยู่ปลาครับเขาบอกช่วงนี้ข้าวใหม่ปลามันนะปลาเข่งนี่มันมากเดี๋ยวนาเล่จะทำนี่ก่อนตั้งใหม่นาเล่เนาะไม่เพราะว่าน้ำตั้งพิธีท่อมันหนีเนาะอีกว่าเกินสิบนาทีนี่แค่จะมากินข้าวเที่ยงกันเฉยๆนะครับเนี่ยเนี่ยได้จะมีปลาให้เราได้ชิมหรือเปล่าวันนี้ต้องมีแน่นอนซิลครับเหลือเป็นกุ้งฝอยนาเนาะจากในตีเครื่องลำดูดขึ้นมาอุ้มได้อยู่นะนะครับปลาซิลขึ้นมาตามท่อดูดครับนะโอ้โหได้ก้อยอยู่เลยเนาะได้ก้อยพอได้ก้อยอยู่โอ้เดี๋ยว
ก็ดีด้วยตัวปลาแมวไหมเนาะโอ้ได้เยอะเลยครับปลาซิวครับขึ้นมากับตัวดูดเนาะเครื่องดูดน้ำขึ้นมาครับปลาซิวก็ขึ้นมาตามนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของเราในวันนี้นะครับก้อยใส่บักกอกครับอร่อยแน่นอนนะครับน้ำเกือบจะแห้งนะครับดูปลามันมารออยู่ตรงหัวตัวดูดนี่ครับดูนู่นตอนนี้พอได้กินเที่ยงโอ้นู่นปลาดุกนาครับปลาดุกนาโอ้นี่ครับพิธีชีวิตดูปลาซิวมาเต็มหัวท่อเลยครับตอนนี้มันกำลังดูดไปหมดละแป๊บเดียวเราได้เก็บปลากันแน่นอนครับนี่บรรยากาศอย่างนี้เลยครับโอ้นู่นมาไอช่อนไอช่อนช่อนนาครับช่อนนาครับนี่โอ้ด้วยตัวครับนู่นหลายเลยปลาเยอะอยู่ครับปลาเยอะอยู่นู่นตะเพียนยักษ์ครับตะเพียนใหญ่นี่ครับมานะครับมานู่นโอ้คนชอบจับปลานี่นี่ดูดุกอุยครับอุ้ยปลาดุกอุยครับปลาดุกอุยนี่ครับปลาดุกอุยโอ้นี่ครับปลาดุกอุยปลาช่อนขึ้นมารอเต็มแล้วครับเดี๋ยวได้กินต้มปลาปิ้งปลานะช่วงนี้นาเล่บอกปลาหมอนาที่ปิ้งช่วงนี้มันมากครับข้าวใหม่ปลามันมาแล้วครับน้ำก็แห้งเต็มทีแล้วก็ถึงเวลาได้จับปลากันนะครับนี่ก็โอ้มีปลาหลายอยู่ด้วยนะนาเล่เนาะนี่ครับแต่ว่าปลาพอปลาดุกปลาช่อนนี่บ่ปลาช่อนนี่มันจะซ่อนนะครับปลาช่อนนี่ต้องงมตามพื้นนะเมื่อกี้ผมลงมาเหยียบใส่หัวมันพุ่งปื๊ดไปเลยนี่มาแล้วครับโอ้นี่กินหลังอันนี้ช่อนเหรอเจ๊ตัวเงี้ยมันคิดไปแล้วนี่ปลาไนนี่โอ้โอ้ไอช่อนครับมาแล้วแม่นี่ย้อนแสงหน่อยตัวแรกครับได้หลายตัวแล้วครับนี่ปลาไนกระดาษต้องโผล่เงี้ยที่เขาจมเลยมันลมเนาะนั่นนะครับโอ้โหโอ้โหไม่พลาดปล่อยโชว์หน่อยหน่อยปลาในท้องปลาในธรรมชาตินะครับเนี่ยไม่ได้ปลาเลี้ยงอู้นี่สองตัวแล้วครับเนี่ยเนี่ยท้องนี่ครับเมาตรงหน้าท่อเองอู้ได้เป็นครึ่งนี่แล้วกับงูเมาหน้าท่อเลยครับได้เป็นครึ่งอะไรนะครึ่งตะกร้านะครับโชว์หน่อยครับวันนี้ปูนาครับช่วงนี้เริ่มหายากนะปูนาแท้ๆครับในตัวใหญ่ๆเลยจับได้หลายเมนูครับนี่เอาใส่ในปากเลยเนาะใส่กับปลาไปเลยครับนี่ปลาแข็งใหญ่พี่น้องปลาแข็งใหญ่ปลาแข็งทองนี่ครับปลาหมอนาครับนี่มาดูหน่อยปลาโอ้นี่ตะเพียนยักษ์ครับโอ้ตะเพียนยักษ์โอ้เต็มหน้านะครับคิปเปอร์โอ้ฝั่งนี้ก็เล่นไม่ได้ได้น้อยครับดูนี่ปลาในครับปลาในปลาเลยตัวใหญ่เลยครับกินได้โอ้มาก่อนกวบก็ให้โอ้ได้เต็มถังมัน1ถังแล้วครับเนี่ยที่พี่ต้องเก็บไปไว้1ถังแล้วครับเดี๋ยวไปเอาถังมาใส่ใหม่เนาะทําการเก็บกันไปครับมาแล้วอันนี้ออนทัวร์เร็วๆปลาแน่ลงมาเร็วๆโชว์จับปลาดุกอุ้ยมือเปล่าให้ดูหน่อยจับไปดิโอ้น่ะแล้วโชว์ปลาดุกปากมือด้วยนะเย้ลึกกับท่วมหาเนี่ยมาขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนี้เพียงว่าเขายังจมเลยโอ้ด้วยแค่นี้ไม่ได้โอ้ไหนกันมาลงมาเลยช่วยด้วยมันจะช่วยมาเดี๋ยวมาเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวจะช่วยแน่ใจว่าจะมาช่วยนะมันแน่ใจว่าไม่ได้มาเป็นภาระของคนอื่นนะโอ้ดุเอ๊ะขี้โคนเขามาจมแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วแน่ใจนะว่าร้านรับซักเสื้อผ้าแถวนี้เขาจะรับจ้างซักให้เนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยทำไมมันมืดตึกตือเนี่ยดูดิสิเอ้าอันแนนทัวร์เราดูเดี๋ยวว่าพี่เลนไม่เยอะดูโอ้โหท่วมขาเลยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจับพวกตัวก่อนเออโชว์หน่อยจับปลาดุกมือเปล่าปลาคอใหญ่มีไหมแน่ใจว่าจะมาช่วยนะช่วยโอ้โหอร่อยน่าดูเนี่ยช็อกเกอร์โอ้แล้วทำซาซิมิมาเนี่ยกินได้มั้ยนะแน่ปูนาโอ้ยเขาเผาแล้วปอกเหมือนกุ้งเลยเนี่ยในโอ้โหปูนาในจับปลาดุกมือเปล่าดูเทคนิคการจับปลาดุกครับนี่ไงนี่คนเป็นคนเป็นนี่ลองเงี้ยงไว้ปิ้งอร่อยมากปลาดุกนี่นะปึ๊ดปึ๊ดแน่ใจว่ามาหาปลาเดินเป็นปกติเนี่ยเดินยากกว่าเขาแน่ใจว่ามาหาปลาเนี่ยอันแน่หาปลาหรือเปล่า
นี่มันตกลงกับดักลุงได้เลยเนี่ยตอนนี้ถามจริงลงมาทำไมเขากำลังจะกลับกันแล้วเนี่ยไม่รู้มึงก็จะแห้งขึ้นมาเลยถามจริงมาทำไมเดี๋ยวเขาจะกลับกันแล้วเนี่ยแล้วมันเต้นท่าไม่บอกไม่เต้นท่าอะไรเนี่ยเอาไปทีเอาขอดนตรีนะครับมันเดินไม่ออกหนึ่งสองหนึ่งสองใหม่ๆนะเอาขอดนตรีสักรอบนะเอาหนึ่งสองหนึ่งอู้ปลาดูไปตัวนึงละโอ้ดูครับอันนี้รอบแรกรอบสองในกระไม่มีอีกน้ำกระถางหนึ่งไปแล้วแม่บ้านเขาไปทำนู่นน่ะเขาเต็มเถียงงานมาแล้วเขากำลังจะก่อเสาเถียงกันแล้ววันนี้เครื่องเสียงจัดเต็มนะครับวันนี้คาราโอเกะคาราโอเกะพร้อมตัวนี้ใส่น้ำกันไปเลยเอาละครับก่อนได้กินครับอยากลองเมนูปลาซักเกอร์ของนาเล่หน่อยว่าเป็นยังไงไม่เคยกินเขาเหมือนกับกุ้งเลยไปโอ้มาดูปลาหน่อยปลารอบแรกที่เราโอ้นี่ปลาอย่างเขาเนี่ยนี่มันปลากระพงเลยนะปลาปลาไหนปลาไหนปลาไหนทองไหนบอกว่าลงไปจับปลาไงปลาไหนทองเราเนี่ยเห็นเมื่อกี้มันมาตอนไหนไม่รู้ตอนนี้ดูปลาไหนทองครับเนี่ยเนี่ยดูนี่ปลานี่ปลาช่อนปลาคอใหญ่คอใหญ่ปลาคอใหญ่นี่ก็ปลาดุกอันนี้ปลาดุกดุกอุ้ยเอ็นอยู่ด้วยกันตอนนี้เนาะดุกอุ้ยครับไหนล่ะไอ้น้อยเมื่อกี้น้องไอ้ไปไหนน้องอ้อยน้องไอ้สวัสดีครับโอ้นี่แต่งตัวมาจับปลาเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวดูดีๆหน่อยนี่แต่งตัวมาจับปลาเลยครับจับปลาค่ะจับปลาคนแต่งตัวจับปลาเขาต้องแต่งอย่างนี้นะน้องอ้อยสภาพนี้อีกแล้วใช่ไหมครับแม่ถามจริงลงทำไมอ่ะเขากำลังจะขึ้นกันแล้วแม่ไม่บอกเขาจะขึ้นแล้วก็จบไปแล้วแม่บอกเขาเพิ่งจะจับปลาเพิ่งจะจับปลาโถ่อู้นี่เหรอนี่ผมก็นึกว่านี่จะคืนนี่เหมือนงูเลือบไปครับแม่นี่เพลงนึงปลาซุปเปอร์ที่ร้านดูเงินหมดเลยอันนี้จับโทษหน่อยมานี่เดี๋ยวจะให้นาเล่ทำให้กินไม่เคยกินไงนาเล่บอกว่าเผาแล้วเอาเนี่ยออกแต่คนเวียดนามชอบกินนะผมเห็นใช่ไหมใช่น้อยถือโชนตัวหนึ่งมันเป็นสัตว์ที่น้อยไม่ต้องห่วงน้อยนี่ข้างหลังภาพนี่หักคอแป๊บเดียวแพ็คเลยตัวนึงอ่ะอยู่ข้างนั้นอ่ะโอ้ช็อกเกอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนี่เออสวยอ่ะเห็นไหมมันเป็นสัตว์ที่ทำลายไอ้นี่ไงสมดุลทางทำลายระบบนิเวศของนะใช่มันกินลูกไข่ปลาพื้นเมืองใช่ปลาตรงนี้ต้องจำกัดกำจัดกำจัดมันครับลิ้นพันแล้วเมื่อคืนกินอะไรไม่รู้กันนะอ้อยแหละลิ้นพันเดี๋ยวลองดูเมนูเราว่าจะจัดเป็นเมนูไหนเนาะนี่ครับตะเพียนนั่นตะเพียนเนี่ยมันเล่นไปปูนีอีปีอีปีอังคอร์ทาดได้หน่อยโอ้นี่นะนี่ตัวนึงครับดูไม่ปล่อยครับทำลายระบบนิเวศมันอันตรายมันกินลูกไข่ปลาพื้นบ้านเราหมดเลยใครไม่รู้เอามาเมื่อก่อนเขาเอามาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมานี่มันแพร่เร็วมันกินไข่ลูกปลาตัวอื่นหมดแล้วมันก็ไปไข่ตัวเองไว้มีปลาอะไรบ้างน้องนี่ปลาตะเพียนตะเพียนนะตะเพียนนาใหญ่มากใหญ่นะสุดๆอย่างนี้หากินยากเยอะทำอะไรเนี่ยโรงเรียนนาเล่จะก้อยนาเล่ว่านาเล่จะก้อยทานของเราครับเด้อนี่นาเล่ว่าบุฟเฟ่ปลาบุฟเฟ่ปลานาครับเลือกกินเลยใครจะจีปลาจีปูต้มปลาต้มปูก็จัดกันครับบรรยากาศอยู่ทงไห้ทงนาครับหูปลาเข็งใหญ่ๆเนาะตัวเหลืองๆครับดูใหญ่ๆคือวันปิ้งทาเกลือนะครับกินกับข้าวนะตอนเที่ยงๆนี่นาเล่มาวันนี้ชวนกันมากินข้าวเที่ยงเฉยๆนะครับไม่ได้เอาปลากลับอะไรไปก็กินกันไปนู่นอันนี้ออนทัวร์ก็ปลาตะเพียนนู่นนี่นำมาเลยรองเท้าก้อยแน่ต้นเนื้อมาปัดก้อยใส่พริกลาบมาเนี่ยก้อยใส่พริกลาบลุงเด่นหอมปลาตะเพียนปลาหน้าเห็นข้าวมันเดือดเลยปลาไหนเอาอย่างกินครับมันปลาไหนก้อยปลาตะเพียนแซ่บกว่านั่นเลยเนาะปลาตะเพียนปลาไหนเพราะใส่ของข้าวท่านเลือดนักอันนี้ไว้ถึงหนึ่งตานั่นท่านแล้วเป็นหนึ่งเอาไปหนึ่งเปิดสายเนี่ยเดี๋ยวว่าก้อยปลาตะเพียนเนี่ยแซ่บนั่นเลยป่ะมีปลากรดนี่มีปลากรดด้วยนะครับนะมาเดี๋ยวผมจะกางให้โอ้นี่ครับของยายเพ็งก็จะต้มปลาช่อนนะแล้วก็นี่ก็ปิ้งปลากินกันครับบรรยากาศแบบบ้านๆเห็นไหมทีมงานเขาก็นู่นมาหลายคนครับนะครับเมนูเรามาละนี่อาทิตย์เพิ่งก็จะก้อยตะเพียนครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นปลาช่อนนะครับผมต้มปลาช่อนต้มอย่างนี้เลยนะฮะอ้วนน่ะอ้วนสิปลาที่นี่อุดมสมบูรณ์เลยนะข้าวใหม่ปลามันคุยใหญ่เลยเอาอาหารมาโปรยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มีโอ้ยขยับไปลงทุนซื้ออาหารให้ปลาช่อนกินเหรอไม่มี นี่เราก็จะต้มปลาช่อนประมาณ
กี่ตัวเนี่ยแน่7ตัวครับแล้วก็ก้อยปลาตะเพียนประมาณ4ตัวตัวใหญ่ๆเลยเนาะก็จัดเมนูกันสดๆกำลังเดี๋ยวตะทองแกชำแหละปลาแป๊บนึงลุงเด่นก็รอชิมนะต้มแบบบ้านๆครับทีมงานเราก็มาพร้อมโอ้โหมาทุกนาทำไมต้องพกอันนี้มาโดยไม่เข้าใจเหมือนกันน้องอ้อยเนี่ยคาราโอเกะคาราโอเกะมาด้วยนะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็นั่งคุยฟังเพลงครับเดี๋ยวมีแดนเซอร์เด็กๆมาเต้นด้วยนะวันนี้นะนั่งเต้นเฉยๆนะไม่ได้กินอะไรเลยนะวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนนี่ครับดูปลาตะเพียนครับปล่อยปลาตะเพียนก้างเยอะแต่ว่าต้มอร่อยมากหัวมันนี่นะดูดกินหัวมันนี่3ตัวโลปลาช่อนนี่2 3ตัวโลครับคนที่นี่ก่อนจะมาเป็นกินของเราอันแรกสูงนั่นเนาะแต่เพลงสูงเดี๋ยวไปให้แก้มครับอ๋อคือเมนูบุฟเฟ่ป่ะนะอยากกินตัวไหนเสียบเลยอ่ะแน่เนี่ยเสียบกินเองเลยค่ะอยากกินตัวไหนเสียบกินเองเลยครับวันนี้เราเป็นบุฟเฟ่รอคนอื่นไม่มีไม่นะเขาไม่เสิร์ฟให้นะเขาเป็นบุฟเฟ่นั่นเองไปแล้วเสร็จแล้วตามไปดูเดี๋ยวให้แน่ชิมทุกตัวก่อนก็ตัวเดี๋ยวจะเสียบเองอืมนี่ชิมหน่อยสิมันข้าวใหม่ปลามันอย่างที่เขาว่าไหมเหมือนที่นเรศว่าหรือเปล่าข้าวใหม่ปลามันเนี่ยตัวนี้ให้อันนี้ตัวนึงเอาปลาขาวซอยปลาขาวซอยร้อนมากเลยก้างมันเยอะหน่อยนะแต่ว่าเนื้อมันจะหวานนี่ลุงเด่นนี่หยิบมาไม่เกรงใจเลยนะหยิบได้กินบุฟเฟ่ไม่มันร้อนเนี่ยเขาอยากทำให้มันมืดจังเลยนะเนี่ยนั่งนี่นะเนี่ยปลาขาวซอยเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เหรอแม่แม่อ๋อนี่นะแม่ตัวเดียวก็พอมันร้อนครับแม่ร้อนเลยอันนี้เกล็ดมันก็ได้นะนะกินได้ทั้งเกล็ดเลยครับแต่ว่าระวังก้างมันหน่อยเขาย่างกับเกลือผมชอบกินโคนที่หอมอ่ะลุงเด่นอ๋อชอบกินกินโคนมีนะมีเยอะแยะเลยกินโคนเอาไหมตัวปลานี่ไม่ใช่ใช่กินขี้โคนนู่นเอาขี้โคนมีนะเยอะเนื้อมันนุ่มมันหวานเนาะปลาใหม่ๆสดๆเนี่ยปลานาแท้ๆเนาะอันนี้ชิมไปเลยแล้วข้าวใหม่อยู่ไหนเนี่ยข้าวใหม่ก็อยู่ในกะทิแล้วไงเขาสีแล้วอยู่ในกะทิข้าวนี่อันนี้ข้าวเก่ากำลังข้าวใหม่กำลังจะปลูกมาดูตาทองหั่นปลาช่อนหน่อยนี่ครับต้มแบบปลาหน้าแล้วเนี่ยต้มแบบบ้านๆนี่นะครับซ่อน7ตัวนี่อู้ดูล้างหัวมันก่อนหัวมันมีขี้เปื้อนหน่อยเดี๋ยวก็ไปล้างอีกทีนึงครับปลาซ่อนนาครัวเรานี่ถือว่าเอนเตอร์เทนมั้ยอันนี้เปิดท้ายเลยเปิดท้ายครับวันนี้นี่ครัวเคลื่อนที่ครับปลาตะเพียนก้อยโอ้ยใส่มะนาวถ้ามีมดแดงเนาะครับถ้ามีมดแดงเนาะเดี๋ยวจะถึงเสียงเลยครับเดี๋ยวไปฟังเสียงเดี๋ยวรถตะเลงจะผุก่อนแล้วเนี่ยเออครับนี่โอ้น่ากินนะนี่ครับก้อยปลาตะเพียนครับมันมาจากแม่น้ำกกนั่นนะครับปลาพวกนี้โอ้นี่ครับปลาหวานดีเข้าใหม่ปลามันสุดนั่นเนี่ยเนื้อปลาแน่นๆเลยห่อนๆหึงข้าวพอดีหวานจริงนะแน่ครับหวานเค็มๆอ่ะเกลือในปลานี่เนื้อแบบละเอียดมากแค่เอาใส่ในปากมันละลายปุ๊ดไปเลยอร่อยมากปลานี่สดเนาะปลามันสดเนาะกงท้องมันเนี่ยกังกังระวังกงท้องมันเนี่ยคือมีขี้มันหน่อยไม่ต้องออกเหมือนก็ดีปลามันแตกใส่ตรงนี้หน่อยแล้วขมๆเค็มๆแซ่บเลยน้องเอ้ยหาอยู่หากินบ้านนอกเรากันอย่างนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูเขาทำส้มตำซาซิมิไปแต่เนื้อครับไอทิดเป็นกำลังจะกอดปลาโอ้เนื้อมันงามเนาะไอทิดเนาะครับผมนี่ครับดูเนื้อมันปลาสดสดครับปลาเนื้อมันงามเดี๋ยวจัดเวทีกลางอยู่กลางถนนนะครับวันนี้ปิดถนนกินข้าวกันครับปิดถนนปิดถนนกินข้าวเลยเนาะครับนี่ทัวร์กำลังจะทำไม้เสียบปลาดุกแล้วครับปลาแน่ช่วยหน่อยวันนี้จัดมาเอ๊ะครับวันนี้ทิพย์ลาบที่นี่โอเคโอ้หอมนี่ต้มปลาครับต้มปลาต้มปลาช่อนนาน้ำปลาช่อน7ตัวครับเซงตะไคร้ขาอะไรครับอยู่ข้างล่างหมดแล้วเดี๋ยวก็จะต้มครับสดน้ำซุปหม้อนี่ไปเลยซักทานออกนะไหนปลาดุกปลาโชนี่ปลาดุกครับฝีมือป่าแน่เองนะเนี่ยเฝ้าให้มันสุกนะกินปลาแต่ไม่ค่อยทำปลาอาศัยมือเพื่อจะฆ่าคนอื่นโอ้ดิ้นได้เนี่ยมีนาม่าน่ะมีหมีมันดิ้นไม้เฉยๆเดี๋ยวมีนากินนั่นแหละนี่ปลาดุกนาของแท้นะครับย่างกับเกลือนะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเขาเดี๋ยวจะเชียงรายครับ
ุฟเฟ่ปลาครับอยากกินปลาไหนก็เลือกกินได้เองเลยตามสไตล์ครับวันนี้เอาลาบเนาะมันไม่ได้ก้อยเนาะลาบเนาะปลาก้อยนะก้อยครับตัวโตเดี๋ยวปลาซิ่วนี่ก้อยปลาซิ่วจังก้อยมันมีคลิปในติ๊กต็อกอันนึงอ่ะไอ้ยายนั้นฝรั่งถามยายนั้นทำอะไรลาบเงี้ยมันบอกฟักฝรั่งฮะเกลียดเลยนะฟักก้อยฝรั่งบอกโอ้โหถามดีดิถามดีฟักก้อยฝรั่งมาได้เป็นเขยไทยเนาะแม่ยายกำลังฟักอย่างเงี้ยกำลังลาบอยู่พวกนี้น้องเพ็ญกำลังตำมะฮุ่งครับน้องอ้อยทำอะไรอ่ะน้องอ้อยวันนี้น้องเพ็ญโอ้ปลาดุกน้อยปลาดุกน้อยเป็นหอมได้ป่ะนี่ปูนาดองเองมาจากบ้านเลยน้องเพ็ญดองปลาดุกมาจากบ้านเลยโอ้ไข่ด้วยปลาแดงหอมหอมไหมนี่เดี๋ยวอ๋อให้เผ็ดๆให้ปลาแน่สักครุ่งนึงโอ้ยอย่าเลยคือปลากระพองแล้วฮะวันที่จะไปไหนก่อนครับนี่เอามันเดี๋ยวลงเทนไปเอาแน่ไปมาส่งมาส่งไปเอามาแต่งนั่งไปนั่นนะมาไก่บ่บ่ปลาไก่ครับต้นปลานี่ละเดี๋ยวจะรอดูแล้วกันต้นปลาจวนเด้อมือนี่เด้อครับก็ท่านเด็กก็เกี่ยวเครื่องผ้าไปก็ได้ส่วนเอ้ยผมพาไปไหมเดี๋ยวพี่เขาไปเอาเดี๋ยวรอดูตอนใส่นี่ไปเอามดแดงครับก้อยปลาใส่มดแดงครับวันนี้เนาะโอ้แสบแล้วพี่น้องมันดูส้มตำหน่อยทำในสีสันแท้ๆครับโอ้แป๊บเดียวครับดูปลาดุกเราหน่อยนี่บุฟเฟ่ต์นะใครอยากกินอะไรก็ปิ้งกินเลยนี่ปลาแน่ดูนี่ปลาดุกโอ้เหลืองน่ากินมากครับดูนี่นี่ครับสีสันหน้าตาของเขาโอ้ชิมหน่อยเฮ้ยมาเร็วทำไมต้องชิมอย่างนี้นะโอ้โหมันร้อนถือนี่มันร้อนโอ้ยร้อนมากเลยเหลืองๆนี่ครับมีข้าวเหนียวนะแน่นะโอ้ร้อนมากเหนียวส้มตำนะครับนี่ทำไมต้องชิมไอ้ผมชิมมันร้อนอยู่เรื่อยเนี่ยนี่แหละดูมันจะได้อร่อยไงลองชิมดูปลาดุกนะลองรสชาติร้อนมากอลังการนะรสชาติมันอ่ะหวานหากินยากนะอุ้ยเนื้อดิ้นอยู่ในเปะแบะใบบะไม่ใช่หรอกสุกขนาดนั้นแล้วอร่อยครับอร่อยมากกรอบเลยเนี่ยบิดกินอย่างนี้เลยนะเนี่ยลองโอ้โหมันร้อนจริงแน่อร่อยกำลังดีครับเค็มมันเค็มมันหวานนะปลาก็หวานอุ้ยร้อนละปลาเข็งเขาบอกยิ่งอร่อยปลาเข็งยิ่งมันปลาหมอนาปลาดุอร่อยมากมันหวานครับแต่ย่างเพิ่มเติมมันนะจ้ะไปมันแรงไปหน่อยนะนี่ปลาหมอนาย่างกับปลาดุกนี่เลยครับเดี๋ยวแน่ก็จะเสียบไปเรื่อยๆแหละกินกันไปยาวๆทุนนี้ไอทิพย์ได้มานะครับวัตถุดิบจากธรรมชาติจากธรรมชาติมดแดงมา2ถุงเลยเนาะครับโอ้ครับนี่เห็นไหมตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เนาะเห็นไหมตั้งแต่ตอนใดนี่กันที่ธรรมชาติเนี่ยครับนี่เอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาจะเอาใส่มันใส่ท่านอยากนี่อันนี้มดแดงเป็นถุงๆนี่เลยนะไปเอามาเมื่อกี้นี่นะครับผมสองลังเลยมันเรียนลองจับมดแดงผมดูเลยผมไม่เคยเห็นโอ้โหแหมเดี๋ยวไม่ต้องจับเดี๋ยวจะกินมันครับนี่นั่งเถียงไปได้นี่ถ้าปล่อยเรื่องเมนูแดงวันนี้กินแบบไม่ต้องร้อนมากอันแน่บอกงี้ถูกใจอยู่เดี๋ยวเรามาดูการทำนี่แล้วนะจะชิมก้อยปลาซิวครับมาเรียนปลาซิวก้อยปลาแล้วเพียงยังสองเมนูเตรียมหมดแล้วมันจะอันนี้เป็นปลาซิวนั่นเลยเนาะปลาซิวทำไมมันทำมันเป็นอย่างเงี้ยตัวขั้นขั้นน้ำมะนาวขั้นขาขั้นออกข้าวมันออกเกลือครับไปเกลือกับบักเน่าครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกเดี๋ยวว่าเน้นในความสวยงามครับเขาเน้นด้วยว่าไม่ได้เป็นตัวเนาะเขาได้แล้วนะครับมาดูสูตรนี่สูตรอาทิตย์เนาะปลาตะเพียนเมื่อกี้นะเราเอาไปก้อยผงครับก้อยผงนี่มันยังดิบๆนะครับแต่ว่าใส่มดส้มครับใส่มดแดงปลาทอมอันนี้ไม่เคยกินแน่นอนสูตรนี้นะก็ข้อก็หวานเนาะมีปีนก็ข้อก็หวานก็ผมม่วงครับก็ม่วงเด้อนี่ว่าเนี่ยมันก็นี่เป็นก็โพก็หวานโอ้โหอันนี้เ
เล่นอะไรนะปีหัวเดี๋ยวสองรอบหัวสูงไม่ใช่ไฟดำกำลังจะบอกว่าปีก่อนมีคนโดนมาคนนึงนะนะปีนี้ปีก่อนใครไม่รู้โดนมาดูตรวจจัดเจ้าของเถียงเขาก็อยู่นี่อยู่ยังจะไปทำลายเถียงเขาอีกไม่ได้ห่วงหัวคนได้ห่วงเถียงแล้วแล้วเสียพันหอมกลิ่นข้าวคั่วตัวสะอาดเลยอันตรงนี้ไม่เท่าไหร่ขั้นตอนครับแต่ขั้นตอนสำคัญอยู่ตรงนี้แหละเอาไอ้ทิศถึงเวลาครับผมเอาเทใส่คนหมวกสีส้มๆมาเนี่ยหัวแตกหัวแล้วเนี่ยหน่อข้างหน่อยดอกนี่ครับอันนี้แหละสำคัญอันนี้ไม่เคยกินไหมดูจะลองดูนี่แหละขาของหน้าเหรอนะครับวันนี้ที่เนี่ยว่าคายวักหน้าคายไม่แล้วเวลาเทไปนี่มันไม่วิ่งออกมาแล้วคายนะวิ่งแน่นอนครับตรวจจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้ต้องแบบนี้เลยครับลำบากคนทำนะสบายคนกินดูดิขึ้นทัวร์เอาเลยต้องแบบนี้เลยเข้ากางเกงทำไงวะเนี่ยเข้ากางเกงเข้าอยู่เฉยๆนั่งไม่ได้แล้วนั่งไม่ได้แล้วตรงนี้นั่งไม่ได้แล้วเริ่มไตแล้วเอาฝาเอาอยู่ฝอยเอาเอานี่เป็นไม่ได้ดราม่านะครับไม่ได้ดราม่าเรื่องอาหารนะแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่เขารับประทานกันประจำกินมาตั้งแต่อันเยอะเดี๋ยวให้ลุงเดินทางให้ลุงเดินเป็นคนเดินเมสซ์นี่แล้วก็โรยด้วยสารแหน่ครับครับไม่เคยกินเลยนี่ชิมไหมล่ะลองชิมจะลองชิมยังไตอยู่คุณนะไตโอ้แล้วนาฬิกานั่งไม่ได้แล้วครับเริ่มเข้ากางเกงแล้วครับเริ่มจะเข้ากางเกงนะครับไหนตัวไหนเข้ากางเกงหยิบตัวนั้นมาแหละแสดงว่าตัวนั้นเป็นตัวแม่ตัวนั้นเป็นตัวแม่โอ้น่ากินมากน่ากินมากดูนี่อย่างนี้เลยนะดูเป็นยังไงน่ากินอ่ะน่ากินได้ใช้ถุงมือขยำขยำนี่เต็มเลยมันจิ้มไก่ได้ไหมเนี่ยขยำมาทั้งหน้าเลยไหมเนี่ยรู้สึกจะเข้าเกมผมแล้วตัวเนี่ยสาบานแล้วถูกนะครับปะเนี่ยปะเนี่ยมดยังดิ้นเลยเนี่ยอืมอันนี้ตัดมาไม่มีดราม่านะแบบนี้ไม่ใช่ซ่านเนาะครับนี่บ้านครับบ้านอายุทั้งสองผมมดยังดิ้นมดดิ้นอย่างนี้น่ะไม่ได้ใจเลยเสียใจแล้วนี่เลยอันนี้ไม่ใส่มะนาวใส่มะพี่เอามะนาวคั้นแต่เอามะแดงใส่โอ้โหแล้วดูมดตายช้อยนะเอาแล้วนะข้าน้ำเอาแล้วนะซ่อนไปซ่อนเป็นมันที่เที่ยงที่เด่นอ่ะมันมีบ่อไหมบ่อไหนได้อีกอ่ะไม่มีไปบ่อลุงเด่นเปรี้ยวเผ็ดครับหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วครับไปอย่างงี้เลยอ่ะมันให้ดูอร่อยมากไม่เคยกินว่ามันเป็นว่ามันอร่อยมากสะใจสะใจเลยดูอย่าเพ่งนี่ครับมาดูข้างหลังหน่อยอ๋อมันจะแตกไกลเลยนี่กำลังทอดผักกดครับโอ้ปลากรดนะแล้วก็ปิ้งปลาก็ปิ้งกันไปเรื่อยๆครับเสิร์ฟกันไปเรื่อยๆเนาะในเพลงเนาะบุฟเฟ่ครับใครอยากกินปลาแบบไหนก็ปิ้งเอาเผาเอาครับดูมีปลาดุกนาครับเราไม่ห่วงครับเรากินเลยดุกนาแท้ๆครับแล้วนี่ก็ทอดปลากรดครับตัวเบิ่งดูเหลืองกินกับข้าวเหนียวเนาะจิ้มเจียวเปรี้ยวๆหน่อยนะครับอร่อยเลยน่ากินมาถึงเวลาชิมนะครับแล้วก็นั่งกันหลายวงเนาะปลาหนึ่งย่างปลาหมอย่างต้มปลาช่อนสัมปะปลาช่อนใหญ่ต้มปลาช่อนนาปลาสัมปะย่างแสบบอแล้วแสบน้ำพลแสบแสบโอ้สุดยอดเลยแสบมานั่งนั่งนั่งอันนี้มานั่งกินข้าวเลยครับโอ้นี่ผู้ช่วยพี่เดือดร้อนอย่างมากนี่ปูแกงปลาไหลโอ้แกงปลาไหลแกงปลาไหลมาแน่เข้ามานี่เราปิดถนนกินข้าวนะครับวันนี้เห็นไหมปิดถนนเส้นใหญ่มากครับถ้าใครมาจะทำยังไงเนี่ยเก็บเหรอสองเมตรปิดหมดเลยตัวใครตัวมันนะฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็ปิดถนนเหมือนกันนี่อะไรน้อยอันยังก้อยพงกับก้อยปลาซิ่วเสิร์ฟมาในใบตองนี่เลยนะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจารย์งงจานมันไม่มีปลาตัวนี้หมดแดงไตอยู่นี่สดๆเอาเสิร์ฟไปครับแม่กินข้าวเหนียวเชียงรายแน่แน่ยังเตะเนี่ยอ้าวครับเอาเสือธรรมชาติสุดสุดเลยหมดข้าวใหม่อย่างนี้ใช่ป่ะกินข้าวใหม่เนี่ยขยับเข้ามาครับมันแดงเตะอยู่เลยสุดสุดข้าวใหม่เออเลยกินต้มปลาครับจับคำเนี่ยกินไหมปลาจ้าอันนี้ปลาซิวอันนี้ปลาช่อนปลาตะเพียนปลาตะเพียนก้อยปลาตะเพียนต้มปลาคอครับตะเพียนอันนี้ก็แซ่บนะขยับเข้ามาอีกขยับเข้ามาอีกมาแน่เยอะมากเต็มมากเยอะมากเราคนนี้ตัวครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะนั่งปิดถนนแล้วก็เป
ิดไมค์นะนั่งกินกินถนนแล้วก็กินข้าวกันกลางถนนเลยบรรยากาศดีปากกาดองอยู่มาให้อยู่ให้อยู่สวนนี่ยิ่งอันนี้อร่อยครับปากกาดองโอ้โหจำเมียแตงงวมเลยวะจำเมียนี่ย้อนจำเมียติดแตงงวมอันนี้เล็กอ๋ออีหยังจังไหนอยู่นี่มาเอาด้วยกันนี่แหละเนาะไปป่านั่นเลยธรรมชาติล้วนๆไปป่าซื้อนั่นเลยครับกินกับข้าวใหม่ๆเยอะมดแดงยังตายอยู่ปนกันมั้ยปนๆไปมาเลยเดี๋ยวปนๆกันมั้ยปลาไปเอาช้อนส่วนตัวมาเลยมาเลยโอ้ยตะลึงมาประกาศใหม่ดีเนาะปุ๊บปุ๋ยกันได้ปุ๋ยมันปุ๋ยนะปิดถนนเลยนะก็ไม่มีใครมาโดนเรียกเนาะรู้แล้วหรือว่าเราเลยปนๆกันทั้งแม่ถ้ามีคนมาตาม GPS แล้วลงมาทำไงเนี่ยมาแตกเลยนะมาติดหลงป้อนก็ลงมาแล้วป้อนรอมาที่มันจะลำเลียงก็ลงมาป้อนไม่ได้กินเลยท่านไหนซิมต้มอยู่เลยไงต้มเป็นยังไงแซ่บต้มท่านไหนซิมก็เดี๋ยวซิมนะต้มปลาไหลนี่ผู้ช่วยพิษเป็นเอาปลาไหลบ้านมาปลาไหลนะนั่งกินดูตัวอยู่เดี๋ยวเราจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ปีนึงก็จะมีในคันทะเลก็จะนี่ยังนี่ครับปลาไหลปลาไหลอ้อมปลาไหลอ้อมปลาไหลปลาไหลมานี่ดิลูกเห็ดบ่ว้าดผู้ช่วยเพิ่นไปจับปลาไหลมาขึ้นขายหันท่านท่านท่านสาพุ่นแล้วเนี่ยกลั่งวางเห็ดมดแดงนี่เขาถ่างอะไรมันอันนี้อร่อยนะเนี่ยอันนี้ปลาไหลมันแตกท่านพ่อใส่มดแดงสมุนไพรเป็นหัวอันนี้ลองต้มต้มไปอันนี้ต้มปลาหรือว่ายาของสุรศอันนี้หัวเชื้ออันนี้หัวเชื้อเลยข้าวห่อยยอดหัวเชื้อเป็นมัดมัดเลยยามมันมีหัวเชื้อด้วยเหรอให้ดูโอ้ตัวปันใหญ่นะไทยเอาดิปลาบ้านครับไทยเคี่ยวมันไม่เด่นไทยเคี่ยวมันนะจ้ะนี่ช่อนหืมหวานน้ำซุปข้ามว่างเลยแล้วกินก็กินอย่างนี้นะครับนู่นชื่อเจ๋งนั่นด้วยดูสดน้ำก่อนนะก็ดีปลานะปลาได้ใหม่ๆนี่มันรสชาติมันคนละอย่างกับความหวานของปลาความแน่นของปลาเนาะแทบหลายซึ่งมันจากบ่อนะคนชอบกินโคลนเนี่ยที่มันอร่อยเนี่ยคือข้าวใหม่คือปลามันข้าวใหม่ปลามันนี่นะเรียกว่าคือนี่แหละครับปลามันเป็นอย่างมันนะเรียกนะนี่มันหนาวจากสุพรรณบ้างมันหนาวอ่ะเคยศึกษาในครสารคดีหรือเปล่าข้อโลกมีข้อโลกอ่ะครับมันสะสมพลังงานไว้หน่อยสะสมพลังงานมันสะสมโปรตีนไว้เนี่ยตัวมันมันก็ไม่กินตอนหน้าแล้งตัวมันจะโง่แล้วมันเลยยกเขามันรู้ว่าหลังจากนี้ไปมันจะเกิดความแห้งแล้งปลามันเลยสะสมพลังงานมันต้องกินเยอะแล้วมันก็จะทำให้มันสบายด้วยเนี่ยบ้านทุ่งลูกทุ่งบ้านทุ่งวันนี้เวลาจิตชะลงไปทำงานครับหลายเลยครับสวยมากขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามดูจนจบคลิปนี้นะครับก็เป็นเมนูเด็ดอีกเมนูหนึ่งนะครับก็กินกันอิ่มหนำสำราญครับตั้งต้มปลาปิ้งปลาก้อยปลานะครับก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดมากครับก็กินกันไปยาวๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้นุ่นเด่นกับทีมงานขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับคลิปนี้นุ่นเด่นกับทีมงานขอตัวไปก่อนสวัสดีนะครับก็กินข้าวกันเสร็จก็ถึงเวลาครับนั่งฟังเพลงจัดปาร์ตี้ริมทุ่งนาครับกินข้าวกลางเถียงนาขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอบอุ่นมากๆอบอุ่นยินดีครับ